คิดค่ะครับทางด้านกองบัญชาการกองทัพไทยครับโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็นำกำลังพลแล้วครับยกสะพานเครื่องหนุนมั่นแบบเร่งด่วนหรือว่าสะพาน MFB Modular Fast Bridge นะครับไปติดตั้งเป็นสะพานชั่วคราวในจุดที่ถนนขาดไปช่วยเหลือชาวบ้านครับระหว่างทางเข้าหมู่บ้านบริเวณบ้านป่าตาลหมู่ที่10ตำบลป่าตาลอำเภอขุนตาลที่จังหวัดเชียงรายโดยสะพานถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนพังเสียหายตั้งแต่เมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งสะพานชั่วคราวสะพานนี้นะครับก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านกว่า174ครัวเรือนได้สามารถสัญจรเข้าออกในพื้นที่ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติครับส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกคุณผู้ชมสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมสายเก่าเนี่ยบริเวณประตูระบายน้ำบ้านใหม่โพทองปัจจุบันครับระดับน้ำเข้าสู่ระดับวิกฤตแล้วนะฮะมีการประกาศแจ้งเตือนภัยขึ้นธงแดงเนื่องจากปริมาณน้ำได้ล้นตลิ่งเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำโดยที่ริมแม่น้ำยมสายเก่าหรือว่าคลองเมมบริเวณประตูระบายน้ำที่กั้นระหว่างแม่น้ำยมสายเก่าเขตทุ่งบางระกำโมเดลกับที่ลุ่มทุ่งนานอกเขตบางระกำโมเดลที่ตำบลท่าช้างและตำบลพรหมพิรามอำเภอพรหมพิรามล่าสุดเนี่ยนะครับบานประตูชำรุดครับหลังมีการซ่อมแซมมาแล้วก่อนหน้านี้ซึ่งเกิดจากฟันเฟืองมันขัดกันไม่สามารถเลื่อนบานประตูลงไปปิดทางเดินของน้ำได้ซึ่งผู้ใหญ่บ้านหมู่8เนี่ยนะครับแล้วก็ลูกบ้านไปช่วยกันนะครับกรอกกระสอบทรายครับทำได้เท่านี้แหละครับกรอกกระสอบทรายช่วยกันทั้งภาครัฐด้วยภาคท้องถิ่นด้วยนำไปอุดช่องระบายน้ำณขณะนี้แทนไปก่อนเป็นการยับยั้งการไหลบ่าของน้ำที่จะเข้าไปท่วมทุ่งชั่วคราวซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกรมชลประทานหรือว่าทางเกษตรในพื้นที่เนี่ยก็จะเข้าไปช่วยดูแลซ่อมแซมนะครับขณะที่ชาวบ้านบางส่วนต่างแสดงความเห็นชอบด้วยกรณีที่ว่าทางหลวงชนบทเนี่ยจะเข้ามาวางแผนครับเพื่อยกระดับถนนในทุ่งบางระกำโมเดลให้สูงกว่าเดิมครับเพราะอนาคตเนี่ยจะสะดวกต่อการเดินทางแล้วก็ในช่วงน้ำหลากแบบนี้ก็จะเดินทางได้สะดวกถ้ายกถนนขึ้นมาอีกและถนนที่สูงขึ้นเนี่ยเชื่อว่าจะกลายเป็นกำแพงกั้นทางเดินของน้ำในยามน้ำหลากได้ด้วยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนลงได้เพราะทุกปีก็จะต้องสร้างคันดินบนถนนเลียบแม่น้ำยมสายเก่าทุกปีเลยครับ